เดี๋ยวผมจะเกริ่นอีกปัญหานึงก่อนนะครับโอเคเรามีจุดอันนี้จะเป็นปัญหาเลขาคณิตนิดนึงนะครับโอเคจินตนาการแบบนี้นะครับผมจะเล่าโจทย์ให้มันไม่ตรงอันนี้มากแป๊บนึงแต่สุดท้ายมันจะเหมือนกันนะครับโอเคเราปลูกต้นไม้ไว้ในป่าเป็นต้นกระบองเพชรก็ได้ครับต้นกระบองเพชรเวลาเราปลูกมันก็จะค่อยๆโตใช่ไหมเวลาโตมันก็จะพองออกมาโอเคไหมฮะบังเอิญต้นกระบองเพชรเนี่ยจริงๆเป็นความรู้ใหม่เลยคุณอาจจะไม่รู้ต้นไม้มันคุยกันรู้ไหมฮะต้นไม้มันคุยกันคือต้นไม้เนี่ยมันมีรากแล้วก็มีสารอะไรทั้งอย่างในดินมันสื่อสารกันได้อันนี้แบบเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ก็ตกใจเหมือนกันอันนี้ไม่ได้มาจากเรื่องอวตารหรืออะไรนะครับโอเคไหมฮะแต่ว่าสมมติว่าเรามีต้นกระบองเพชรมหัศจรรย์อยู่ชุดหนึ่งมันจะคุยกันครับทุกต้นจะโตขึ้นพร้อมกันโตไปจนกระทั่งมันไปชนเนี่ยอีกต้นคือโตถึงจุดหนึ่งมันจะโตไม่ได้อย่างเช่นคู่เนี้ยพอโตถึงจุดหนึ่งมันไปชนกันใช่ไหมมันก็เอ้ยกูจะโตกูก็จะโตเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บทุกตัวจะหยุดโตหมดเลยเพราะว่ามันช็อกโอเคไหมฮะแบบเอ้ยมีคนอื่นอยู่ด้วยเหรอจริงๆก็คุยอยู่ก็รู้มีคนอื่นแต่ว่าฉันชนเดี๋ยวแกแล้วนะทุกคนว่าฉันจะทะเลาะกันสุดท้ายไม่มีใครโตถามว่าต้นกระบองเพชรโตได้กี่เซนอ้วนได้กี่เซนเราจะตอบปัญหานี้ได้ทำไงครับเราก็ต้องหาว่ามันจะหยุดโตตอนที่ตัวที่อยู่ใกล้สุดใช่ป่ะคู่ที่อยู่ใกล้สุดตรงไหนอยู่ตรงไหนมันก็หยุดโตเท่ากับระยะตรงนั้นหาร2ใช่ป่ะอ่ะดูโจทย์อีกข้อนึงผมปลูกต้นไม้เอาไว้แต่อันนี้เป็นต้นเข็มเป็นต้นเข็มทำไมเป็นต้นเข็มคือต้นไม้มันต้นมันเล็กมากเท่าเข็มแต่ต้นเข็มมันไม่เล็กนี่ว่าเอาใหม่โอเคแหละผมปลูกต้นไม้ไว้แล้วกันแล้วต้นไม้มันเล็กมากเลยมองก็เป็นไม่มีความกว้างเลยเสร็จแล้วผมเอาอันนี้ก็กลายเป็นบอดี้เชมมิ่งผมเอาจานแล้วกันตอนแรกจะบอกคนอ้วนมาเดินแต่ว่าเอาเดี๋ยวต้องไปตัดเนาะโอเคเอาใหม่ผมเอาหุ่นยนต์ผมสร้างหุ่นยนต์มาหุ่นยนต์ผมเป็น R2D2 เป็นกลมๆโอเคมั้ยฮะแต่ถ้า R2D2 มันตัวใหญ่ไปอ่ะมันก็จะเดินผ่านรูนี้ไม่ได้ใช่มั้ยคือเครื่องนึกถึงนี่ก็ได้หุ่นยนต์ทำความสะอาดไอโรบอทที่มันถูพื้นอ่ะแต่ไอโรบอทมันถอยได้ใช่มั้ยบังเอิญผมทำหุ่นยนต์มาถอยไม่ได้ถ้ามันเดินไปชนเนี่ยจบเลยไปไหนต่อไม่ได้เลยโอเคมั้ยฮะคำถามคือหุ่นยนต์ผมใหญ่สุดได้เท่าไหร่ผมจะรับประกันว่ามันไม่ติดที่ไหนเลยทำไงครับเอ้าโจทย์เดียวกันนี่ใช่ไหมคือเราต้องหาคู่ที่มันเล็กสุดใช่ไหมฮะถ้าหุ่นยนต์มีรัศมีไม่เกินไอ้ที่เล็กสุดเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยมีวันติดละโอเคไหมฮะมันก็จะเดินได้ถ้าเกิดเจอคู่ที่มันอาจจะเดินไปชนเสาแต่ว่ามันก็เดี๋ยวมันก็จะเลี้ยวๆไปแต่มันไม่ต้องถอยหลังอะโอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีขนาดใหญ่เดินมาเจอติดเสาแบบนี้คุณก็แบบอ้าวตายห่าละเลี้ยวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แม่งล็อกโอเคไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย motivation โจทย์คือแบบนี้คือมีจุด n จุดเรียกเป็น p1 p2 ถึง pn นะครับบนระนาบระยะระหว่างจุดPi แล้วก็ PJ นะครับก็จะเท่ากับ square root xi ลบ xj square บวก yi ลบ yj square นะครับอันนี้แล้วก็จุดมีพิกัด Pi ก็คือเท่ากับ xi แล้วก็ yi แล้วกันนะครับต้องการหาจุดที่ใกล้กันที่สุดนะครับเพื่อแก้ปัญหาหุ่นยนต์ไอโรบอทของเราโจทย์ชื่อไอโรบอทนะครับปกติโจทย์มันจะแนวนี้นะเนาะแบบเล่ามาให้หาว่าไอโรบอทใหญ่เท่าไหร่สุดท้ายกลายเป็นโจทย์มาหาว่าคู่ไหนอยู่ใกล้กันมากสุดซึ่งถ้าคุณทำแบบตรงไปตรงมาเวลาเท่าไหร่ครับตรงไปตรงมาก็ on square ใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่ตรงไปตรงมาคิดว่าจะทำได้เท่าไหร่ครับ
ป้าหมายเราเดี๋ยววันนี้เราจะ end lock end ครับเสร็จแล้วถ้าเรามีบุญโชคดีเรียนถึงเลื่อน random algorithm เราจะได้อันกอร์จะเรียนอันกอร์ที่ expected time เป็น on lock เป็น on เลยนะครับเดี๋ยวจะมี randomizeนะครับถ้าเราโชคดีนะครับโอเคผมทิ้งโจทย์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคำสั่งผมคือสมมุติว่าเราต้องเขียนอัลกอริทึมที่เป็น dy ของ curl เนี่ยเราจะ dy ยังไงโอเคไหมฮะ dy แล้วเรียกตัวเองได้อะไรออกมานะครับแล้วสเต็ปของ curl ต้องทำอะไรยังไม่ต้องดูว่าทำยังไงนะครับเอาแค่ทำอะไรก่อนลองคิดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราเบรก5นาทีนะครับเรามาดูนะครับว่าdy ของ curl ให้อะไรกับเราแล้วเราต้องการจะแก้อะไรในปัญหาโคเซตแพร์นะครับส่วนตัวรายละเอียดจริงๆของอัลกอริทึมโคเซตแพร์ผมจะไปอัดคลิปให้นะครับคุณก็ไปดูในคลิปเอานะครับเพราะเดี๋ยวเราเวลาเราจะไม่พอที่จะไปดูตัวฟาสต์ฟูเรียร์ซึ่งอันนั้นจะน่าตื่นเต้นแล้วคิดว่าจะงงมากกว่าเราจะใช้เวลาในห้องนานกว่านิดนึงนะครับคือวันนี้เราจะพยายามจะจบ dy ของ curl ให้ได้เพราะว่าเราจะต้องไปรีบขึ้นไดนามิกโปรแกรมมิ่งนะครับไม่งั้นเราจะสอนไม่ทันนะครับโอเคถ้ามองในแง่โคเซตแพร์เรามีจุดอยู่ใช่ไหมเลยหาจุดที่ใกล้คู่ที่ใกล้ที่สุดถ้าเราจะทำ dy ของเคอร์นี่มันจะ dy ยังไงจะของเคอร์ยังไงทำไงดีอ่ะมาดูโจทย์นะครับเราก็มีจุดใช่ไหมฮะมีจุดอยู่เต็มไปหมดเลยเราจะ dy ยังไงเราจะคองเคยยังไงมีจุดอยู่บนระนาบมันไม่เหมือนมีอะเรย์แล้วถ้ามีอะเรย์เราก็ dy คองเคยเราก็หั่นอะเรย์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ตรงไปตรงมาสุดแล้วถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้ามีจุดอยู่บนระนาบเราจะแบ่งยังไงสังเกตว่า dy ของเคอร์นะครับถ้าเราไม่สามารถแบ่งปัญหาออกเป็น2ส่วนที่ขนาดค่อนข้างเท่ากันได้เช่นเราแบ่งปุ๊บปัญหาหนึ่งมีขนาด5อีกอันมี n ลบ5นะครับอะไรบ้างที่เราจะเสียไปสมมุติว่า recurrence ผมเป็นแบบนี้ครับเรานอกเรื่องนิดนึงสมมุติ recurrence ผมหน้าตาเป็น tn เท่ากับ t5 บวกtn ส่วน tn ลบ5แล้วกันแล้วก็บวก cn โซออกมาได้เท่าไหร่สังเกตว่าเราใช้ท่าเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วมันต่างจากเดิมยังไงต่างจากหาร2หาร3ยังไงสังเกตว่าก้อนเนี่ยนะครับเรียกตัวเองครั้งหนึ่งก้อนนี้มันก็ยังโตอยู่ใช่ไหมฮะเรียกอีกทีไอ้ก้อนนี้มันเป็นไงครับลดขนาดลดไหมลดใช่ป่ะแต่ลดทีละ5ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้า n เป็นแสนมันจะเรียกตัวเองไปกี่ครั้งเยอะจัดๆคือทรีของเรามันจะเป็นแบบนี้ครับ5แล้วก็ n ลบ5ใช่ไหมแล้วก็ n ลบ5 n 5ยาวสุดๆเลยอันนี้มันอาจจะ5ก็แตกออกไปแต่ว่าตรงนี้มันนิดเดียวก็หมดแล้วโอเคไหมฮะแต่ว่าทรีเราจะลึกลงไปแบบนี้แล้วก็เราจ่าย cn ใช่ไหมสุดท้ายก่อนนี้จะเป็น n สแควร์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคีย์ของ dy ของเคอร์เนี่ยมันอยู่ที่การที่คุณลดขนาดปัญหาใช่ไหมมันแข่งกันนะครับลดขนาดปัญหาใช้เวลารวมแล้วก็ระเบิดปัญหาย่อยถ้าคุณลดขนาดปัญหาเก่งแต่คุณเป็นระเบิดปัญหาย่อยเยอะคุณก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าคุณลดปัญหาได้ดีลดขนาดได้ดีคอนโทรลจำนวนปัญหาย่อยได้ดีคุณก็ได้คำตอบที่ดีนะครับมันเป็นเหมือนแบบการเล่นเกมนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีจุดอยู่บนระนาบเราจะแบ่งยังไงให้มันเป็น2กลุ่มคือเราต้องการจะลดจาก n เป็น n ส่วน2ใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งให้มันเป็น2กลุ่มอะจะแบ่งไงที่มันง่ายๆหน่อยแบ่งไงครับง่ายๆก็แบ่งตามแกน x เนาะก็แบ่งตามแกน x เลยครับหลายคนคิดจนเหนื่อยเราหาที่แบ่งสักที่นึงให้แต่เราถ้าแบ่งแบบมั่วๆมันก็อาจจะไม่ดีเนาะอาจจะแบบแบ่งทีจุดหนึ่งไปข้างหนึ่งจุดไปข้างหนึ่งเราก็พยายามจะแบ่งให้ตรงนี้มี n ส่วน2จุด n ส่วน2จุดโอเคไหมฮะ
ซึ่งถ้าจุดเราเรียงมาตามแกน x แล้วเนี่ยเราก็สมมุติว่าจุดเรียงตามแกน x เราก็ตัดเลยโอเคไหมฮะแล้วถ้าเราแอสซูมว่าไม่มีจุดไหนแกน x ตรงกันด้วยยิ่งง่ายถ้าตรงกันมันจะมีประเด็นนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคผมตัดเสร็จปั๊บผมรีเคอร์ซีฟไปแก้ปัญหาข้างซ้ายได้อะไรเรามาดูเฟรมเวิร์กก่อนเนาะแล้วค่อยมาแก้ด้านซ้ายได้อะไรครับได้อะไรได้คู่ที่อะไรครับใกล้ที่สุดใช่ไหมฮะมันก็อาจจะรีพอร์ตมาโอเคตรงนี้แล้วกันได้นี้มาเรียกว่าเป็นเดลต้า1แล้วกันเดลต้า L คู่ที่ใกล้สุดด้านซ้ายใช่ไหมรีเคอร์ซีฟด้านขวาได้อะไรครับคู่ที่ใกล้สุดด้านขวาใช่ไหมฮะรีเคอร์ซีฟนี่ได้จากรีเคอร์ซีฟอันนี้ก็เรียกตัวเองกันครับทีนี้ตอบได้เลยไหมถ้าจะตอบเลยคุณจะตอบอันไหนก็คุณจะตอบอันที่มันน้อยใช่ป่ะแต่จริงมันอาจจะไม่น้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรมีเคสไหนที่มันจะเจ๊งมันอาจจะมีอย่างนี้ใช่ไหมฮะสิ่งที่คุณไม่มีก็คือเราไม่รู้ว่าจุดที่มันใกล้กันแล้วมันข้ามฟากตรงนี้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมโอเคไหมฮะถ้าคุณใช้เวลาถ้าคุณเช็คทุกคู่ชีวิตเป็นไงครับเหมือนเดิมเศร้าเช็คทุกคู่ก็ n square ใช่ไหมเราถ้าเราอยากได้อันกอร์ n log n เราต้องทำไงครับเราต้องหาคู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับระหว่างข้างเนี้ยได้ในเวลา on ใช่ไหมฮะแต่คีย์ไอเดียที่มันมหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็คือจริงๆแล้วอันกอร์มันจะไม่ได้หาคู่ที่ใกล้ที่สุดที่ข้ามฟากในเวลา o log n นะครับมันจะหาอย่างอื่นที่ต่างไปนิดหน่อยซึ่งจริงๆก็คือถ้าคู่ที่ใกล้สุดมันไม่ใกล้กว่าคือเราไม่ได้ต้องการหาคู่ที่ใกล้ที่สุดเอาจริงๆอ่ะเราไม่ต้องการหาคู่ที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าถ้าคู่ที่ใกล้ที่สุดมันเป็นคู่นี้หรือเป็นคู่นี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องหาใช่ป่ะเราอยากแค่หาว่ามีคู่ที่ใกล้กว่ามินเดลต้า L เดลต้า R หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามีคนที่ใกล้กว่าอันนี้หาตัวที่ใกล้สุดมาโอเคไหมฮะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องหาอะไรเลยโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะอันกอร์เนี่ยมันจะอิงกับ property ตรงนี้ซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายอันกอร์ให้แต่ว่าเราจะสามารถทำตรงนี้ได้ในเวลา on เพราะนั้น recurrence เราก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับ tn เท่ากับ2ซึ่งก็แก้ออกมาได้เป็น on log nตรงนี้คือสเต็ปนี้นะครับอันนี้ดูเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะฮะโอเคนะฮะเพราะนั้นพาร์ทที่เป็นตัวโคเซตแพร์ในห้องเราก็จะเรียนแค่นี้ก่อนแล้วก็เราไปดูในคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปให้จะคลิปจะออกเร็วกว่าคลิปที่แล้วนิดนึงโอเคเพราะนั้นอันนี้เราก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรื่องฟาสต์ฟูเรียเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่แต่มันจะกลายมาเป็นเรื่อง integer multiplication อยู่ดีนะครับ